หลังจากที่อัคาราต้องสาบเคลื่อนตัวไปสู่สถานะที่สองและสร้างธนูและลูกธนูด้วยใหญ่แล้วคิดมารุก,ก็เริ่มยิงธนูไปที่จุดบอดของเนจิเนจิสามารถบล็อกหรือหลบเลี่ยงการโจมตีได้มากพอที่จะป้องกันไม่ให้โจมตีพื้นที่สำคัญแม้ว่ายังคงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของคิโดมารุในแต่ละครั้งก็ตามเมื่อพร้อมที่จะจบการต่อสู้คิโดมารุก,ก็เตรียมลูกธนูที่อันตรายที่สุดไว้ใช้และยิงมันใส่เนจิ เนจิรับลูกธนูเต็มกำลังแม้จะรู้จุดบอดของเขาอยู่แล้วแต่ก็เคลื่อนไหวในวินาทีสุดท้ายเพื่อไม่ให้ลูกธนูแทงทะลุหัวใจเมื่อลูกธนูของคิดมารุเชื่อมต่อกันด้วยใยมังบุมเนจิกทรทส่งจัก,กระเข้าไปในใยและทำให้คิดมารุเป็นอมพาต เมื่อคิดโดมารุล้มลงเนจิก็สามารถใช้กําลังเฮื่องสุดท้ายเพื่อตามทันและโจมตีด้วยฟามือแปตรกรหกสิบส่ฟามือซึ่งไม่เพียงโจมตีจุดจักกะเทนเคสึกของคิดโดมารุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอวัยวะภายในของเขาด้วยเนื่องจากอาการบาดเจ็บรุนแรงเกินไปเนจิจึงซุดตัวลงปล่อยให้ซาสเกะเป็นหน้าที่ของคนอื่นๆในขณะที่หัวใจของคิดโดมารุล้มเหลวและตายไปแล้วตอนนี้ก็จบลง